بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่วันนี้อัลลอฮฺได้ให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของอิสลามพี่น้องครับในเรื่องของศาสนานั้นเป็นเรื่องที่เราต้องแสวงหาเปรียบได้ดังคนซึ่งที่พอเวลาเรามองไม่ค่อยชัดพอเวลาเรามองอะไรไม่ค่อยชัดพี่น้องครับสิ่งที่จะแก้ไขสายตาของเราก็คือต้องไปวัดตัดแว่นหาแว่นชัดๆมาใส่เพื่อที่จะให้เรานั้นเนี่ยไปไหนมาไหนได้สะดวกเพื่อที่จะให้เราได้อ่านหนังสืออย่างสะดวกเพื่อที่จะให้เราได้ทำอะไรแล้วสะดวกคนสายตาสั้นๆเนี่ยบางทีสนเข็มเนี่ยสนลำบากเนี่ยใส่ลำบากถ้าเราไม่ชัดในเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องถ้าเราไม่ชัดในเรื่องศาสนาเนี่ยถามว่าเราจะทำอะไรให้เรามีความเข้าใจและชัดเจนในเรื่องศาสนาเราจะหาแว่นมาใส่ได้ไหมพี่น้องครับผมกำลังเปรียบกับให้พี่น้องเห็นว่าเรื่องศาสนาจะชัดเจนได้ต้องเรียนตามกิตาบุลลอฮ์ต้องเรียนตามสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเพราะศาสนาที่มาจากอัลกุรอานศาสนาที่มาจากหะดีษจะเป็นสิ่งที่จะอุดรอยรั่วในชีวิตของเราพี่น้องที่บ้านหลังคารั่วไหมที่บ้านถ้าหลังคารั่วก็ต้องหาช่างมาซ่อมมาอุดเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลลงมาตอนนี้โดยเฉพาะตอนนี้หน้าฝนด้วยพอเวลาฝนตกก็เดือดร้อนแล้วก็เราก็ไม่ไปนั่งกินข้าวกันตรงนั้นหรอกเพราะอะไรเพราะฝนมันลงมาแล้วเนี่ยปูเสื่อก็ไม่ได้นั่งทำอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องหาช่างมาแก้ไขสิ่งที่จะอุดและจะแก้ไขบาปต่างๆในชีวิตของเราได้คืออัลกุรอานสิ่งที่จะแก้ไขรอยบาปเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้คือคำสอนที่มาจากอัลกุรอานและคำสอนที่มาจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราต้องสวมแว่นเรียนรู้สิ่งที่เป็นกะลามุลลอฮ์สวมแว่นพยายามหาความเข้าใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์สอนในอัลกุรอานกับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนในหะดีษของท่านเพื่อที่จะนำเอาสองประการนี้เนี่ยมาอุดรอยรั่วในชีวิตของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครบ้างไหมไม่ทำบาปมีบ้างไหมครับไม่มีหรอกย่อมมีคนซึ่งที่มีความผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอุดรอยรั่วรอยบาปตรงนี้ได้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่ลงทุนน้อยที่สุดแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วหยิบกุรอานมาอ่านหยิบกุรอานมาอ่านอ่านหนึ่งอักษรได้สิบผลบุญใช่ไหมอ่านหนึ่งอักษรได้สิบผลบุญแล้วพี่น้องอ่านกี่อักษรล่ะแค่บิสมิลลาห์อย่างเดียวสุรออัลฟาติฮะห์ในละหมาดอย่างเดียวเนี่ยกุลฮุวัลลอฮ์ที่ว่าสั้นๆวัลอัสที่ว่าสั้นๆอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องลองคูณดูก็แล้วกันว่าหนึ่งอักษรได้สิบแล้วอ่านวันหนึ่งเท่าไหร่ล่ะมันจะลบล้างบาปต่างๆของเราไปหมดอัลลอฮ์ตาลาสร้างนะครับสองประเภทด้วยกันก็คือสัตว์สองประเภทประเภทที่หนึ่งเขาเรียกว่าสัตว์
ที่มีอากิลนวะชะฮวะตุนมีสติปัญญาแล้วก็มีอารมณ์ก็คือมนุษย์อย่างเราเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็มนุษย์อย่างเราเนี่ยนะครับเมื่อเราแยกแยะว่าอะไรถูกเราก็ทำนะตามนั้นแต่อะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ถูกเนี่ยพี่น้องครับถ้าเรายังฝืนทำในสิ่งที่ไม่ถูกอยู่เนี่ยกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าเราก็จะเป็นสัตว์ประเภทที่สองสัตว์ประเภทที่สองนั่นก็คืออะไรครับสัตว์เดรัจฉานเพราะสติปัญญาก็ไม่มีอารมณ์ก็นะครับมีอารมณ์มันก็ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นพี่เป็นน้องมันมาจากคอกเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัตว์เองเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเองเนี่ยนะครับมันยังรู้จักปกปิดในสิ่งที่มันเป็นของลับของสงวนของมันไม่ทำชั่วนะไม่ทำชั่วพี่น้องเห็นไหมว่าอัลลอฮ์ให้ขนมันปิดอวัยวะเพศพี่น้องเห็นไหมครับว่าหางเนี่ยมันปิดอวัยวะเพศของตัวเมียใช่ไหมแต่คนเนี่ยมีปัญญาเนี่ยแต่เปิดหน้าดูเลยพี่น้องในบาร์ในไนท์คลับในบางสถานที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้อายสัตว์เลยสัตว์ไม่เคยฆ่าข่มขืนนะแต่คนเนี่ยมีสติปัญญาแต่ฆ่าข่มขืนมามากกี่มากน้อยแล้วเพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านี้มีสติปัญญาแต่ไม่เรียนกุรอานคนเหล่านี้มีสติปัญญาแต่ไม่เรียนคำสอนที่มาจากฮะดีสหรือสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นที่ท่านนบีบอกเอาไว้2ประการตะร็อกตุฟีกุมอัมรอยนีฉันได้ทิ้งไว้2ประการคืออะไรครับ1อัลกุรอานเรียนอัลกุรอาน2สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดมั่นใน2ประการนี้นำมาปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านจะไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่คนมันหลงทางที่คนมันทำชั่วโดยเฉพาะมุสลิมที่ทำชั่วมุสลิมที่ฝ่าฝืนเพราะไม่เรียนอัลกุรอานคำว่าเรียนอัลกุรอานเดี๋ยวเรามาคุยกันโดยรายละเอียดนะครับอุลามาได้บอกสิ่งที่มีความจำเป็นกับเราสิ่งที่มีความจำเป็นกับเราต่ออัลกุรอานฟะอัมมามายะญิบุอะลัยนานะฮุลกุรอานฟะยุมกินอิกติซอรุฮุฟิลวาญิบาติตตาลียะสิ่งที่จำเป็นต่อพวกเราในเรื่องของอัลกุรอานก็พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้พี่น้องดูนะครับคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานนี่เป็นหัวข้อซึ่งที่ทางเยรุนได้ตั้งเอาไว้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องว่าคนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคนซึ่งที่เรียนอัลกุรอานและสอนกุรอานแต่มันมีรายละเอียดที่อุลามาได้อธิบายเอาไว้ว่ากุรอานจำเป็นกับเราเพราะอันเนื่องมาจากว่าอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องเป็นกะลามุลลอฮ์กุรอานเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากว่าอัลกุรอานนั้นเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการที่หนึ่งประการที่สองคำดำรัสของอัลลอฮ์คืออัลกุรอานเนี่ยถ้าหากว่าเราเรียนอัลกุรอานถ้าหากว่าเราได้สอนอัลกุรอานแล้วเราจะเป็นคนที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะกุรอานถูกประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ประทานให้กับท่านนบีอื่นๆประการที่3พี่น้องครับประการที่3ที่บอกว่าถ้าใครเรียนอัลกุรอานใครสอนอัลกุรอานและจะเป็นบุคคลที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าสถานะของอัลกุรอานนั้นวะฮุวะมัสดารุดดีนีวัตตัชรีเป็นแหล่งที่มาของศาสนาเป็นแหล่งที่มาของศาสนาเพราะฉะนั้นกฎหมายของมุสลิมเนี่ยอยู่ที่ไหนครับกฎหมายของมุสลิมเนี่ยอยู่ในอัลกุรอานกุรอานพูดทุกเรื่องพูดถึงตั้งแต่สร้างจักรวาลโลกดุนยาไปนี้และเมื่อสร้างจักรวาลโลกดุนยาไปนี้แล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ให้ท่านนบีอาดัมมาจุติกับฮาวาอยู่ที่นี่หลังจากนั้นอัลลอฮ์พูดถึงกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับในการที่นะท่านนบีอาดัมนะครับท่านพระนางฮาวะเกิดลูกเกิดหลานแล้วก็หลังจากนั้นก็มีบรรดาอัมบียะต่างๆมาที่อัลลอฮ์ได้ส่งนะครับบรรดาอัมบียะเหล่านั้นมาเรียกร้องให้ผู้คนในชุมกลุ่มชนของตัวเองให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ถามว่ามีในไหนในอัลกุรอานมีในอัลกุรอานกุรอานพูดถึงเรื่องเกิดโลกและกุรอานก็พูดถึงจุดจบของโลกใบนี้ถูกไหมครับกุรอานได้พูดถึงเรื่องข้อใช้ต่างๆเรื่องละหมาดซะกาตบวชฮัจญ์พูดในกุรอานไหม
พูดในอัลกุรอานและกุรอานก็ยังพูดถึงข้อห้ามต่างๆที่มีมากมายในอัลกุรอานซึ่งถ้าใครไม่ศึกษาในอัลกุรอานแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคนจะเห็นกลายเป็นคนที่โง่เขลาที่สุดในเรื่องของศาสนาน่ากลัวที่สุดก็คือความจะเห็นพี่น้องครับคนซาลัฟเขาบอกว่าคอยรุลมาวาฮิบีนะเขาบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺตาลามอบให้กับเราคืออะไรครับอัลอักลุคือสติปัญญาคอยรุลมาวาฮิบีอัลอักลุของขวัญที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺมอบให้กับเรานั่นคือสติปัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้มีสติปัญญาไม่เริ่มต้นเรียนกุรอานไม่เริ่มต้นอ่านอัลกุรอานไม่เริ่มต้นทำความเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนั่นน่ะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน่าขาดทุนที่สุดเพราะตอนนี้เราได้รับของขวัญที่ดีที่สุดอยู่กับตัวของเราแล้วพี่น้องครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครฟั่นเฟือนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเป็นบ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครมีสติปัญญาที่มันเลอะเทอะไม่มีมีสติปัญญาครบถ้วนสมบูรณ์ที่อัลลอฮฺได้ประทานให้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องคิดแหละวันนี้ต้องคิดและต้องชั่งดูแล้วว่าเราจะใช้สติปัญญานำเอาความรู้เรื่องแรกเลยมาไว้ในปัญญาของเรานั้นคืออะไรคืออัลกุรอานพี่น้องครับวะชัรุลมะซาอิบิมุซีบัตที่เลวร้ายที่สุดมุซีบัตเข้าใจคำนี้นะไม่ต้องแปลแล้วมุซีบัตภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยคืออะไรรู้มั้ยคนซาลัฟบอกว่ามุซีบัตที่เลวร้ายที่สุดนั้นก็คืออัลญะฮลูความโง่เขลาคือความโง่เขลาครับพี่น้องครับความโง่เขลาเนี่ยเป็นภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดคนโง่เนี่ยพี่น้องทั้งหลายทำอะไรก็ไม่ทันคนอื่นคนโง่อยู่บนโลกนี้เนี่ยจะไปติดต่อหน่วยงานก็ลำบากเพราะไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของทั้งทางโลกไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของทางธรรมนั่นก็คือคนที่เรียกว่าเป็นคนโง่ทีนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายในเมื่อเราได้รับของขวัญที่ดีที่สุดจากอัลลอฮ์มาให้กับเราคือสติปัญญาแล้วแน่นอนเราไม่ใช่คนโง่เราก็ต้องนำตัวเราเนี่ยไปสู่การเรียนรู้นำตัวเราไปสู่การทำความเข้าใจอย่างที่อุลามะได้บอกเอาไว้ว่าสถานะของอัลกุรอานมันสูงส่งเหลือเกินเพราะอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานนี้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดและก็กุรอานนี้เป็นแหล่งที่มาของศาสนาในทุกๆเรื่องเป็นกฎหมายของเราพี่น้องผู้ศรัทธาครับหลังจากนั้นแล้วอัลลอฮ์ยังบอกอีกว่าสถานะที่สำคัญของอัลกุรอานที่เราต้องเรียนที่เราต้องสอนเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะสถานะของมันว่าอันนะฮูชิฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนบิฮิอัลอามิลีนบิฮะดาฮูนะกุรอานนั้นเป็นยารักษาโรคโรคสงสัยเนี่ยกุรอานมันจะเยียวยารักษาพี่นะบางคนสงสัยว่าอัลลอฮ์มีจริงหรือเปล่ามนุษย์ทั่วไปสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมเนี่ยเคารพพระเจ้าที่ชื่ออัลลอฮ์หาตัวไม่ได้สักทีนึงพี่น้องครับบางทีของบางอย่างเนี่ยคนต่างศาสนิกเขาพิสูจน์ได้ก็ต้องใช้ตาเห็นถึงพิสูจน์ได้แต่ของบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตาพิสูจน์เพราะของที่พิสูจน์และใช้ตาเห็นนั่นเขาเรียกของหยาบหยาบของหยาบเห็นหมดแหละพี่น้องถามว่าของละเอียดอย่างอัลลอฮ์จะเห็นได้ไหมไม่เห็นหรอกของหยาบเห็นทุกเรื่องอาคารหลังนี้ที่เราเห็นเพราะมันเป็นของหยาบเนี่ยของหยาบเป็นของที่อัลลอฮฺตาลาใช้ให้ตาเราเห็นพัดลมตัวนี้เราก็เห็นสรรพสิ่งต่างๆในโลกใบนี้เราก็เห็นเพราะมันเป็นของหยาบที่อัลลอฮฺให้เราเห็นเป็นของที่คู่ควรกับมนุษย์ทั้งหลายแต่สิ่งที่เราไม่เห็นแล้วมันดียิ่งกว่าเนี่ยสวรรค์และนรกเราเคยเห็นตอนนี้ไหมไม่เห็นเพราะมันละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วเชื่อเข้าไปข้างในนะเชื่อเข้าไปข้างในมันเป็นของละเอียดมันเป็นของที่เราจะต้องรู้ว่าอาลัมบัรซักเป็นยังไงทำไงครับต้องเรียนนะถ้าไม่เรียนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามาลิกินมุตจะมาสอบสวนเราทำยังไงจะตั้งคำถามเรายังไงถามกี่ข้อนี่มันเป็นของละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ของอัลลอฮ์เป็นของละเอียดอัลลอฮ์จะให้เห็นของละเอียดเหล่านี้อีกโลกหนึ่งเท่านั้นก็คือโลกอาคิเราะห์ที่เราทุกคนผู้ศรัทธาจะได้เห็น
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกุรอานเป็นชิฟาอุนเป็นยารักษาโรคแห่งการกับกอกเนี่ยใครที่กับกอกเยอะๆเนี่ยต้องศึกษาอัลกุรอานโรคที่เป็นโรคมุนาฟิกโรคที่เป็นโรคปฏิเสธโรคชิริกคนที่ยังเป็นโรคชิริกอยู่ 3-4 โรคนี้เนี่ยต้องศึกษาอัลกุรอานและโรคต่างๆเหล่านี้จะหายไปพี่น้องครับคนที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานนั้นเนี่ยจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แต่อ่านอย่างเดียวแต่เราต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลกุรอานบอกเอาไว้ด้วยนะครับประการต่อมาความสำคัญของอัลกุรอานก็คือว่าอันนะฮูฮุดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำให้แก่ผู้ที่มีความตักวายำเกรงกุรอานนี่เป็นทางนำพี่น้องครับไม่มีหนังสือเล่มใดในโลกไม่มีคัมภีร์เล่มใดในโลกที่จะให้ทางนำเท่ากับกาลามุลลอฮ์ซึ่งเป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำของพระผู้สร้างหนังสือเล่มบนโลกนี้เป็นคำของมนุษย์โดยกันทั้งหมดแหละเป็นคำที่มนุษย์เรียบเรียงและแต่งขึ้นเองเป็นคำที่มนุษย์ให้สถานะของมันว่าเป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดนั่นเป็นความรู้สึกของมนุษย์เองนั่นคือคัมภีร์ที่นอกจากอัลกุรอานแต่อัลกุรอานเนี่ยพี่น้องครับหาคนเรียบเรียงไม่ได้หาคนแต่งไม่ได้เพราะกุรอานเป็นกาลามุลลอฮิอัลมุนัซซะลุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคําพูดของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกละกอดอันซัลนาอิไลกะซิกรแน่นอนเราได้ประทานอัลกุรอานให้กับเจ้าอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานให้กับท่านนบีให้เอามาเก็บไว้เฉยใช่ไหมไม่ใช่อ่ะนบีไม่ได้เอากุรอานมาเก็บไว้เฉยนะลีตูบายีนะให้นบีมาอธิบายสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานลีตูบายีนะลินนาสีอธิบายให้กับผู้คนเนี่ยเข้าใจไม่ใช่อธิบายให้มุสลิมอย่างเดียวนะใครก็ตามแต่ที่มาฟังเนี่ยฟังให้เข้าใจเพราะนบีจะอธิบายอย่างชัดเจนและชัดแจ้งที่สุดถึงสิ่งที่มานุซซิลาอิไลฮิมถึงสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประกาศิทธิ์เอาไว้ว่าอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานให้ท่านนบีแล้วให้ท่านนบีได้เอากุรอานนั้นมาอธิบายให้เราฟังเมื่อเราได้รับฟังอัลกุรอานแล้วสิ่งที่จะเราจะได้รับคืออะไรครับฮูดัลลิลมุตตะกีนมันจะเป็นทางนำแก่คนซึ่งที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์พี่น้องถ้าเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์เราฟังกุรอานแล้วเนี่ยเราก็นำเอาสิ่งที่อัลลอฮ์บอกมาปฏิบัติอย่างนั้นพี่น้องลองคิดดูเนี่ยปากเรานี่ใช้เยอะมากเลยนะใช้เยอะมากเลยแต่เราไม่เคยใช้ปากเราเลยขยันหมั่นเพียรในการจะมาอ่านดำรัสของพระผู้สร้างมั่งเลยคืออ่านอย่างอื่นนะอ่านเยอะที่บอกเนี่ยพูดอย่างอื่นพูดเยอะไหมเยอะนินทาคนอื่นบางทีก็หลุดใช่ไหมก็เยอะแต่ว่าเอาปากของอัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเอามาใช้อ่านคำดำรัสของพระผู้สร้างบ้างเนี่ยได้มั้งไหมลองคำนวณดูซิว่าในปีนึงเนี่ยเราได้ใช้ปากนี่อ่านดำรัสของพระผู้สร้างแค่ไหนพี่น้องครับหูเนี่ยเราตาลาให้มาเนี่ยเราฟังเรื่องอื่นเนี่ยเยอะไหมลองคำนวณดูซิลองพิจารณาดูซิในเดือนหนึ่งเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยฟังเรื่องอะไรเยอะเคยใช้หูมาฟังดำรัสของพระผู้สร้างบ้างไหมฟังนะฟังนะถามว่าเยอะไหมเอ้าก็ฟังฉันก็ฟังอ่ะฟังกี่วันล่ะฟังกี่เดือนล่ะฟังกุรอานต้องฟังทุกวันพี่น้องทั้งหลายเท่าที่เราทำได้วันหนึ่งเราอาจจะฟังสักซูเราะห์นึงให้ลูกเรามาอ่านหรือเรามีนะในทีวีเขาเปิดใช่ไหมหรืออาจจะมีวิทยุเขาเปิดอัลกุรอานเราฟังแล้วเราทังเล็กๆน้อยๆทุกวันทำทุกวันสะสมไปทุกวันหูเราก็จะเป็นหูที่มีบารอกัตพี่น้องทั้งหลายนี่แหละกุรอานจึงเป็นทางนำให้กับคนซึ่งที่เป็นมุตตะกีนทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นมุตตะกีนทั้งหลายเนี่ยใช้มือใช้หูใช้ตาใช้จมูกใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอวัยวะของเราเนี่ยให้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นเรื่องของพระผู้สร้างให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายว่าอันนะฮูนูรุนวะดีอาอุนสถานะและตำแหน่งของกุรอานที่สำคัญถ้าใครเรียนและใครสอนอัลกุรอานน่ะจะเป็นคนที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะสถานะของมันคืออะไรครับคือนูรุนวะดีอาอุนเป็นแสงสว่างและเป็นรัศมีตัสตะดีอุลอุกูลทำให้สติปัญญานี่มีความสว่างสวัยไม่มืดมนท่านว่าจริงไหมล่ะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในการประมวลถึงสถานะอัลกุรอานที่ยกให้ฟัง 4-5 ข้อเนี่ยพี่น้องลองนึกดูให้ดีว่าเกี่ยวกับท่านไหมมันเกี่ยวกับท่านด้วยเพราะการที่ท่านมาในช่วงเช้าเรียนอัลกุรอานเพราะการที่วิทยากรมาอย่างอาจารย์ซิดดิกมาถามว่าพอเวลาอธิบายเรื่องศาสนาใช้กุรอานยกไหมก็ต้องใช้อัลกุรอานแปลว่าท่านเรียนรู้กุรอานจากอาจารย์แล้วเมื่อเช้านี้ว่าในบางอายะที่เกี่ยวกับเดือนอันสำคัญนะมีอายะอัลกุรอานอะไรบ้างที่อาจารย์ได้ยกไปเมื่อช่วงเช้านี้พี่น้องทั้งหลายมันเกี่ยวกับกระบวนการของท่านที่ท่านได้มานั่งได้มาฟังเรียนรู้ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการเรียนอัลกุรอานและการสอนอัลกุรอานไม่ได้หมายถึงการเริ่มต้นเรียนแค่เรื่องของการอ่านเป็นลัมเป็นคำเป็นอักษรเท่านั้นแต่สิ่งที่อุลามาได้วางเอาไว้บอกเอาไว้ก็คือเขาได้อธิบายจากฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคอยรุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลลัมะฮูจากฮะดีษบทนี้แหละที่เป็นแม่บทที่ได้อธิบายออกมาว่าส่วนที่จะเกี่ยวข้องในการเรียนการสอนอัลกุรอานนั่นก็คือไม่ใช่เรียนในเรื่องของการอ่านอย่างเดียวเพราะคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ผมเชื่อมั่นว่าอ่านได้แต่สิ่งสำคัญประการที่สองที่คนที่มาอยู่ตรงนี้ได้ประโยชน์คืออะไรได้มาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายอัลกุรอานจากวิทยากรจากคณาจารย์ที่ได้ตัฟซีรที่ได้อธิบายตามหัวข้อที่ท่านได้รับอามานะห์มาจากคนจัดที่นี่เพราะนั้นต้องเอาอัลกุรอานมาอธิบายศาสนาต้องเอาหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายศาสนาเพราะฉะนั้นมันจึงเกี่ยวกับท่านในประการที่2ว่าต้องเรียนรู้ถึงความหมายและประการที่3เมื่อท่านเข้าใจความหมายแล้วพิจารณาแล้วนำไปสู่การปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตตรงไหนล่ะครับที่ไม่เกี่ยวท่านไม่ได้เรียนกุรอานหรือตอนนี้ท่านเรียนกุรอานแต่การเรียนกุรอานของท่านก็คือการศึกษาความหมายในบริบทตามหัวข้อเรื่องที่คณาจารย์ได้มาสอนแล้วก็ประการที่สามที่ท่านจะต้องนำไปใช้ก็คืออะไรครับฟังแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วนำไปสู่การปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตที่ผมผ่านหัวข้อที่ผมผ่านเนื้อหาของการเรียนเป็นลัมเป็นอักษรก็เพราะที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เรียนสะกดกันแล้วไม่ต้องมานั่งอลิฟอาลัมอัลฮะมีมฮัมไม่ต้องแล้วพอเรียนกันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นั่งกันอยู่ตรงนี้คือกระบวนการคนที่อ่านได้แล้วแล้วนำตัวเองไปสู่การตะดับบุตรความหมายเข้าใจในความหมายของอัลกุรอานนะใช่ไหมครับแล้วต่อไปนี้สิ่งต่อไปนี้เมื่อท่านเข้าใจในความหมายอัลกุรอานนำไปสู่การปฏิบัติแล้วกลับไปอยู่บ้านทำให้เป็นประจำครับพี่น้องครับทำให้เป็นประจำทำอะไรบ้างให้เป็นประจำข้อที่หนึ่งวาจิบุลกิรออาตีจำเป็นจะต้องอ่านเป็นประจำฟักกรออูมาตยัสซะรอมินัลกุรอานอัลลอฮ์บอกในสุรอันมุซัมมิลบอกอายะที่20บอกว่าท่านจงอ่านกุรอานนะครับในอายะที่สะดวกและง่ายดายสำหรับท่านนะครับท่านจงอ่านอัลกุรอานมาตายัสซะรอมินัลกุรอานสิ่งที่สะดวกและง่ายดายจากอัลกุรอานอายะไหนที่นะหรือซูเราะห์ไหนที่มันเป็นความสะดวกสำหรับท่านเนี่ยก็คือให้ท่านหยิบยกนำอัลกุรอานเนี่ยมาอ่านให้เป็นประจำนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเขาบอกว่าท่านจ้องรู้จักแบ่งเวลาในชีวิตประจำวันของท่านว่าตอนกลางคืนเนี่ยท่านอ่านไหมอ่ะแล้วถ้าตอนคืนไม่อ่านละกลางวันอ่านไหมนี่อุลามาบอกไว้นะนะจะอ่านอย่างเสียงดังหรือจะอ่านอย่างเสียงแผ่วเบาแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่สถานการณ์พี่น้องทั้งหลายครับจะกลางวันก็ต้องอ่านจะกลางคืนก็ต้องอ่าน
เท่าที่ท่านทั้งหลายมีความสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพี่น้องที่มาเรียนตรงนี้คือเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติแต่สิ่งต้องทำสม่ำเสมอที่บ้านคืออะไรอ่านกุรอานให้เป็นประจำประการที่สองครับประการที่สองวาจิบุลอิสติมาอีวัลอินซอติจำเป็นจะต้องฟังกุรอานนะจำเป็นจะต้องฟังกุรอานและอุลามาบอกว่าจะเป็นจะต้องฟังกุรอานมาก่อนการฟังคำพูดของคนอื่นที่ไม่ใช่อัลกุรอานคำพูดของคนอื่นที่ไม่ใช่กุรอานเนี่ยจะมาสำคัญมากกว่าอัลกุรอานไม่ได้ต้องเอาอัลกุรอานนี่สำคัญกว่าและจำเป็นกว่าในการที่เราจะต้องฟังถ้าใครยกอัลกุรอานเราจำเป็นต้องฟังยกคำพูดคนอื่นที่ไม่ใช่อัลกุรอานฟังดูแล้วทำไมสำคัญก็ทิ้งไปแต่ถามว่าจำเป็นต้องฟังไหมไม่จำเป็นต้องฟังพี่น้องครับเพราะอัลกุรอานเป็นกาลามุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอายะที่59ซูเราะตุนนิซาว่าไงครับยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูอะตีอุลลอฮะวะอะตีอุรเราะซูละวะอูลิลอัมริมินกุมฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอ์นฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรเราะซูลโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่อีมานแล้วทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์องค์จงเชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยหมายความว่าจงปฏิบัติตามอัลกุรอานจงปฏิบัติตามกิตาบะฮูจงปฏิบัติตามคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮ์ว่าไงท่านต้องทำ 100% โดยไม่มีเงื่อนไขในการต่อรองโดยไม่มีเงื่อนไขในการต่อรองนี่คือการเชื่อฟังอัลลอฮ์วะอะตีอุรเราะซูลอัลลอฮ์ใช้คำว่าอาตีอูมาใส่หน้ารอซูลอีกจงเชื่อฟังปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเชื่อฟังรอซูลจึงเป็นวาญิบสำหรับพี่น้องทั้งหลายว่าจำเป็นจะต้องเชื่อฟังถ้าอัลลอฮ์บอกต้องฟังถ้ารอซูลบอกต้องฟังไม่ใช่อัลลอฮ์บอกก็นั่งคุยกันไม่ใช่อัลลอฮ์บอกแล้วก็มันยังสร้างความเดือดร้อนไม่ใช่พอเอากิตาบุลลอฮ์ไปสอนแล้วมันขว้างหลังคาไม่ใช่เอาซุนนะห์ไปสอนแล้วมันยังก่อความวุ่นวายนี่แปลว่าไม่ฟังใครไม่ฟังอัลลอฮ์ไม่ฟังรอซูลไม่ใช่ไม่ได้ฟังวิทยากรนะวิทยากรมันจะชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้แล้วแต่มันแต่มันวาญิบต้องชอบอัลลอฮ์วาญิบต้องชอบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับพูดอย่างนี้ไม่มีขีลาฟหรอกใครไม่วาญิบรักอัลลอฮ์ไม่วาญิบรักรอซูลก็ต้องกลับว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราที่เรานั้นจะต้องฟังกุรอานแล้วก็ฟังให้มากๆด้วยพี่น้องครับว่าอิซากุริอัลกุรอานฟัสตะมิอูละฮูวะอันซิตูละอัลละกุมตุรฮะมูนในซูเราะห์อัลอะอ์รอฟอายะห์ที่104เมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านขึ้นนะฟัสตะมิอูละฮูท่านทั้งหลายจงสดับรับฟังอัลกุรอานนะวะอันซิตูละอัลละกุมตุรฮะมูนหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยไปยุคอาคารซามันเนี่ยหูเนี่ยเราเนี่ยว่าใช้ในเรื่องของอัลกุรอานแล้วภรรยาและลูกๆที่บ้านใช้บ้างไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยเอาอัลกุรอานไปอุดรอยรั่วในหูมันบ้างนะไปอุดรอยรั่วในหูมันบ้างเพราะอะไรครับเพราะหูมันรั่วฟังแต่เพลงนะฟังแต่การนินทาฟังแต่เรื่องใส่ร้ายป้ายสีฟังแต่เรื่องชาวบ้านเขาแต่ว่าหูเนี่ยมันรั่วไม่เคยฟังกุรอานเลยฟังกุรอานแล้วมันชอบทะลุเข้าข้างนี้ทะลุข้างนี้พี่น้องครับอุดมันทั้งสองหูเลยบังคับมันมั่งบังคับมันมั่งว่าเรื่องกุรอานเนี่ยเรื่องของศาสนาของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยท่านต้องฟังพอเวลาท่านฟังแล้วท่านจะได้อะไรครับความซึ้งใจในการฟังกุรอานเดี๋ยวดูอุลามะห์อธิบายครับเขาบอกงี้ครับว่าฟัลฮิรซุอะลัลอิสติมาอีวัลอินซอติเขาบอกส่งเสริมให้เราฟังสดับรับฟังลิกะลามิลลาฮิตาลาคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาบิซิดกินฟังอย่างซื่อสัตย์อย่างจริงใจฟังอย่างจริงใจอย่างซื่อสัตย์นะครับอย่างสัตย์จริง
วะอิคลาซินฟังอย่างบริสุทธิ์ใจด้วยฟังกุรอานต้องฟังอย่างบริสุทธิ์ใจด้วยนะไม่ต้องเลือกข้างแล้วไอ้นี่จะฝ่ายแดงนี่ไอ้นี่จะฝ่ายน้ำเงินไอ้นี่จะฝ่ายสำนักไอ้นี่ไม่ใช่ฝ่ายสำนักไอ้นี่จะฝ่ายช่องนั้นไอ้นี่จะฝ่ายช่องนี้อย่าเลือกครับพี่น้องถ้าท่านเลือกวันนี้วันอาคิเราะห์ท่านจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงเพราะอะไรครับเพราะทุกฝ่ายก็เอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์มาสอนท่านทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้ท่านต้องพิจารณาว่าไอ้กิตาบุลลอฮ์ที่เอามาเนี่ยอธิบายตรงไหมสอนตรงไหมมีอุลามารับรองไหมนะมีซะลัฟเขารับรองไหมกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ที่เอามาบอกหรือเป็นกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ที่อธิบายเองโดยที่ไม่ได้เอามาจากอุลามะห์เขาอธิบายนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะทำให้เกิดความเข้าใจว่าพอเวลาฟังกุรอานแล้วต้องจริงใจแล้วบริสุทธิ์ใจจริงๆยุสมิรุฟีกอลบิลมุสตามิมุสตามิมะฮับบะตุลกุรอานมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ในหัวใจของคนฟังคืออะไรครับมะฮับบะตุลกุรอานรักกุรอานผลลัพธ์ของการฟังกุรอานเนี่ยผลของมันก็คือความรักต่ออัลกุรอานใช่ไหมความรักต่ออัลกุรอานเพราะฉะนั้นคนที่ดีที่สุดเนี่ยเรียนอัลกุรอานและสอนกุรอานไม่ใช่เรียนแต่ไม่ฟังนะเรียนแล้วก็ต้องฟังด้วยกุรอานไม่ใช่เรียนอย่างเดียวเรียนยังไงล่ะเรียนก็ต้องฟังจากครูก็สอนพอเวลาฟังทุกวันเข้าทุกวันเข้าพี่น้องทั้งหลายสนิมในใจมันจะไม่มีสนิมในใจไม่มีแล้วมันจะทำให้เกิดความรักต่ออะไรครับความรักต่ออัลกุรอานทำให้เกิดความรักต่ออัลกุรอานมากๆหัวใจของเราก็จะนอบน้อมถ่อมตนไม่ตะกับบดหัวใจของคนที่นอบน้อมถ่อมตนไม่มีความตะกับบดใดๆในหัวใจของเราลองเดี๋ยวลองให้ลูกไปเรียนอัลกุรอานสิแล้วให้ลูกอยู่กับอัลกุรอานสิโตแล้วก็ยังอ่านกุรอานสิลูกเราจะไม่มีนิสัยแข็งกระด้างลูกเราจะมีนิสัยของความนอบน้อมถ่อมตนตามที่อุลามะได้อธิบายจากอายะห์อัลกุรอานนี้ไว้พอฟังกุรอานอย่างจริงใจฟังอัลกุรอานอย่างบริสุทธิ์ใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับคนฟังนั้นก็คืออะไรครับคนฟังก็คือคนเรียนนี่แหละจะทำให้เกิดความรักที่มีต่ออัลกุรอานรักทุกอย่างเลยตอนนี้รักหมดแหละตังก็รักรถก็รักบ้านก็รักรักมันทุกอย่างเลยแล้วช่วยเราได้ไหมไอ้ที่รักเนี่ยถามจริงๆช่วยเราได้ไหมไม่ได้ศักดิ์ศรีช่วยเราได้ไหมไม่ได้ตำแหน่งช่วยเราได้ไหมไม่ได้ความโอ้อวดความมดเท็จทั้งหมดช่วยอะไรเราไม่ได้เลยพี่น้องทั้งหลายแต่สิ่งที่จะช่วยเราได้นั่นก็คืออัลกุรอานใช่ไหมท่านนบีบอกให้เราอ่านกุรอานเยอะๆฟะอินนะฮูยะติยามัลกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบิฮิใช่ไหมเขาบอกอะไรจงอ่านอัลกุรอานมากๆเพราะกุรอานจะมาในวันกิยามะตโดยมาช่วยเหลือคนที่อ่านกุรอานพี่น้องครับวันนี้อ่านซื้อพิมพ์ตอนเช้าอ่านได้วันนี้อ่านหนังสืออะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานอ่านได้แต่อะไรต่ออะไรเหล่านั้นไม่สำคัญเท่ากับแบ่งเวลาอ่านกุรอานครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราติดไปนะทำตัวให้เหมือนรอมฎอนติดไปบ้างนะพอเวลามันว่างจากนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานก็หยิบมาอ่านสักซูเราะห์นึงก็ยังดีนะพยายามนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนกันวะฮาซิฮิลมะฮับบะตุฮิยะมิฟตาฮุลอิกบาลอะลัลกุรอานเขาบอกไอ้ความรักนี้แหละเป็นกุญแจที่จะทำให้เรามุ่งสู่อัลกุรอานเป็นประจำพี่น้องครับพอเวลาคนมันเกิดความรักต่ออัลกุรอานแล้วเนี่ยเกิดความรักต่ออัลกุรอานแล้วเนี่ยใจจะไม่ค่อยมุ่งเรื่องอื่นแล้วครับอยากจะอ่านกุรอานพี่น้องครับบางทีนะลูกๆของเรานะที่พอเวลาเขาใกล้ชิดกุรอานเนี่ยเขาเปิดเทปคนนี้เดี๋ยวนี้มีหมดแหละนะในเช็คลงในเขามีแอปของเขานะมีเช็คมันชารีมีเช็คซูไดซีมีเช็คอับดุลรอห์มานนะอัลฮุไซฟีมีเชคมะฮ์มูดมีเชคอะไรหลายเชคที่อ่านอัลกุรอานดีๆและเป็นต้นแบบให้กับเราทีนี้ถามว่าถ้าลูกเราวันๆนึงนั่งอ่านเรียนแบบตามเสียงคนนั้นเราจะดุมันไหมล่ะจะดุหรอนี่เมื่อไหร่จะเลิกนี่นั่งอ่านกุรอานอยู่นั่นน่ะกล้าพูดไหมเปล่าหรอกแต่ถ้าหากว่าลูกเรามันนั่งเล่นแอปอยู่นั่งเล่นเกมอยู่นั่งฟังนาชีดอยู่อ้าวนั่งฟังนาชีดเปรียบนาชีดเลยเนี่ยมันเปรียบกันได้มั้ยล่ะจริงเปรียบกันไม่ได้หรอกแต่หมายความว่าถ้านั่งฟังนาชีดอยู่แล้วมันนั่งกันตั้งแต่เช้าเนี่ย 3:00 น.แล้วตื่นมาเนี่ยตั้งแต่กินข้าวเช้าแล้วเสาร์อาทิตย์หยุดเนี่ย
ก้าโมงยังไม่เลิกเลยอยู่ร้องนะชีดโอ้โหร้องอยู่นั่นแหละถามว่าเราจะดุไหมดุเสื้อผ้าไปเก็บให้เรียบร้อยที่นอนหมอนมุ้งไปเก็บที่เรียบร้อยใช่ไหมเราก็ต้องมานึกแล้วมันทำอะไรไม่เรียบร้อยแต่ถ้ามันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพยายามลอกเรียนแบบพยายามอ่านให้ถูกถามว่าเราเนี่ยบางทีมันลืมไปเลยว่าข้างบนมันยังไม่ได้เก็บหมอนมันยังไม่ได้เก็บมุ้งนะเพราะอะไรเพราะลูกเรามันหมกมุ่นอยู่กับอ่านกุรอานมันทำสิ่งที่ดีอยู่และมีความสำคัญอยู่เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเมื่อมันเป็นกุญแจไปสู่การใกล้ชิดต่ออัลกุรอานแล้วเนี่ยสิ่งที่นำมาหลังจากนั้นคืออะไรครับมันนำมาซึ่งข้อต่อไปนี้คืออัตตะดับบุรุวัลฟะฮ์มุวัลอามะลุมันจะนำไปสู่ต่อไปก็คือการพิจารณาความหมายมันจะเกิดขึ้นในใจเองแหละพอเวลาคนรักกุรอานแล้วเนี่ยว่าเอ้ยต่อไปนี้เนี่ยแค่เรียนเสียงคนอ่านอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะนั่นคือจุดประสงค์ที่เราอยากจะอ่านกุรอานให้ได้อย่างเขาแต่มากไปกว่านั้นนอกจากเราอ่านเรียนเสียงแบบคนอื่นแล้วเนี่ยมากไปกว่านั้นคืออะไรครับพิจารณาความหมายว่าที่เชคคนนี้อ่านซูเราะตุลฟาติฮะเนี่ยทำนองต่างกันเลยนะแต่เราได้ทำนองอย่างเดียวไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราแล้วต่อไปนี้เนี่ยแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราคืออะไรครับก็คือการตะดับบุตรพิจารณาถึงสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อัลฟาติฮะที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ซูเราะห์นะซูเราะตุนนาสซูเราะตุลมุลหลายซูเราะห์ที่บอกต่อไปนี้ก็ต้องตะดับบุตรและหลังจากตะดับบุตรแล้วใครควรพิจารณาแล้วทำไมครับอัลฟาฮมุทำความเข้าใจอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวนี้ก็มีกุรอานแปลไทยอย่างน้อยที่สุดนะฮะถ้าเราอ่านตรงนั้นแล้วมันไม่เข้าใจเนี่ยเราเจอวิทยากรเนี่ยเราก็มาถามใช่ไหมเราก็ต่อยอดสิฟัสอาลูอะห์ลัดดิกรอิงกุนตุมลาตะอ์ลามูนถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนอายะห์ไหนเราจดมาเสร็จแล้วมาถามอาจารย์ครับว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขาตรงนี้เนี่ยหนูไม่เข้าใจอ่านคําอธิบายภาษาไทยแล้วยังไม่เข้าใจเลยเสร็จแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วสิ่งที่ตามมาต่อยอดประการสุดท้ายคือวัลอามะลุปฏิบัติตามในสิ่งที่อะไรครับปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลกุรอานว่าเอาไว้ใช่มั้ยครับแล้วมันก็จะเป็นผลดีสำหรับเราเพราะฉะนั้นในประการที่3ที่บอกไปเมื่อตะกี้นี้นั่นก็คืออะไรครับวาญิบจะต้องฟังกุรอานแล้วมันต่อยอดไปอีกหลายๆเรื่องประการที่4นะครับประการที่4ก็คือวาญิบุตตะดับบุรีเนี่ยที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นวาญิบตะดับบุรีแล้วนะจำเป็นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ในขั้นที่ว่าทำไมทำแล้วบาปนะที่หมายความว่าไงครับหมายความว่ามันเป็นการอธิบายของลูมาว่าส่งเสริมที่จะให้เราเนี่ยพิจารณาความหมายของอัลกุรอานนะครับอัฟลายะตะดับบะรูนัลอัลกุรอานะพวกเขาทั้งหลายไม่ได้พินิจพิจารณาอัลกุรอานดอกหรือบนหัวใจของพวกเขาอัมอะลากุลูบิอักฟาลิฮาหรือบนหัวใจนั้นมีกุญแจหลายๆดอกมันลั่นมันล็อกอยู่ไม่ให้เราพิจารณามีมั้ยหัวใจของเราเนี่ยถูกล็อกอยู่ด้วยกุญแจเนี่ยไม่อยากจะพิจารณาอัลกุรอานไม่อยากจะทำความเข้าใจอัลกุรอานหัวใจของเรามันโดนล็อกไว้หรือยังไงพี่น้องทั้งหลายเราต้องปลดล็อกสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วทำให้หัวใจของเราเนี่ยเกิดความอยากจะศึกษาเกิดความอยากจะทำความเข้าใจอัลกุรอานฟัตตะดับบุรวะซีละตุลลิอิสติสมาริลกุรอานเนี่ยเขาบอกการพิจารณาใคร่ควรเป็นสื่อหนึ่งที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ของอัลกุรอานให้ได้ผลลัพธ์ที่ว่านั้นก็แล้วแต่อายะนี้พูดอย่างไรเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกและเราตะดับบุตรการสรรเสริญเนี่ยเราพิจารณาเราอ่านคำอธิบายการตะดับบุตรเนี่ยเราพิจารณาและอ่านคำอธิบายใครควรดูว่าไอ้ที่เขาชมเราทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นของเราหรือยังไงเนี่ยไม่ใช่ของเราเราก็ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละบ้านที่เราอยู่เนี่ยใหญ่โตเนี่ยผมเคยไปบ้านคนมุสลิมบางคนเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้เขานะไม่ได้อิจฉานะแต่เล่าให้ฟังบ้านใหญ่จริงๆบ้านไม่ต่ำกว่า20 ล้านไปนั่งข้างในพูดว่าน่าจะไม่ต่ำจริงๆพูดไปนั่งเพราะอะไรครับก็รู้จักกันเนื่องจากลูกเขาไปเรียนต่างประเทศเขาก็ชวนไปบ้านไปคุยเรื่องลูกเขาแล้วก็ผมไปบ้านอิหม่ามของบางคนที่ต่างจังหวัดนะ
เขาค้าเนื้อค้างัวนะอัลลอฮ์ให้เขาแล้วเขาก็ไม่เคยลืมอัลลอฮ์ก็เหมือนบ้านที่ไปเนี่ย20ล้านเนี่ยนะเขาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาอัลฮัมดุลิลลาห์เราเห็นเราดีใจนะเรามุสลิมเราต้องมีอย่างนี้บ้างนะรวยๆอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ลืมอัลลอฮ์เขาเล่าให้ฟังว่าจานเด็กโรงเรียนที่ผมอยู่ในลูกผมเรียนอยู่เนี่ยถ้าเด็กคนไหนได้ทุนไปเรียนต่างประเทศเนี่ยนะแล้วก็ทุนไม่ให้ 100% เนี่ยนะเช่นไปเรียนอาหรับอเมิเรตเนี่ยไปเรียนกอซิมิยะที่เขาไปกันเนี่ยไม่ให้ทุน 100% เนี่ยสมมุติว่าค่าตั๋ว 25,000 นะเขาให้ค่าตั๋วเลย 25,000 แล้วให้ค่าวีซ่าไปประทับตาค่าประทับตาสมมุติว่า 3,000 นะเขาให้ค่าประทับตาอีก 3,000 แล้วก็หลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้ติดตัวขึ้นไปเรียนอีก200ดอลเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า 6-700 ดอลนะ 5-600 ดอลนะบางคนนะนะเพราะว่า100ดอลมัน 3,400 นะ 3,000 กว่าบาทแล้วก็พี่น้องคิดดูกันแล้วโอ้ยได้เยอะสิเพราะว่าตั๋วมันต้อง 20,000 กว่าบาทนะแล้วก็ติดตัวอีก200ดอลนะนี่เขาให้จริงๆนะแล้วผมถามว่าถ้าเกิดว่าคนในโรงเรียนนั้นเนี่ยมีหลายคนล่ะอัลเลาะห์อาจารย์ไม่ได้ไปนอกกันทั้ง40คนหรอกจริงอย่างเขาพูดสมมุติว่าในโรงเรียนนั้นมีไปนอกสมมุติว่ามี10คนมี8คนเต็มที่ก็อาไม่น่าเกิน10คนโรงเรียนนึงอ่ะกระจายกันไปมาดีนาบ้างไปโมร็อกโกบ้างไปนั่นไปนี่บ้างนะไม่น่าเกิน10คนแล้ว10คนเนี่ยเขาให้ค่าตั๋วหมดเลยนี่ผมฟังมากับหูแล้วก็เขาทำจริงๆพี่น้องทั้งหลายเขาความที่เขามีไงนี่อย่างนี้เนี่ยต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพราะอะไรเพราะเขาจะให้ลูกหลานของเขาที่อยู่ในโรงเรียนเขาได้ไปเรียนกิตาบุลลอฮ์ไปเรียนซุนนะห์ไปเรียนอัลกุรอานที่ต่างประเทศศาสนาทั้งหมดที่ไปเรียนกันเนี่ยทุกประเทศที่ไปเรียนกันเนี่ยก็ต้องมาจากอัซอนเดิมคือกุรอานและหะดีษมันถึงแตกแขนงออกไปเป็นคณะอุซูลุดดีนแตกแขนงออกไปเป็นคณะชะรีอะห์ในแต่ละคณะก็ต้องมีหลักฐานที่จะต้องนำมาจากอัลกุรอานและหะดีษเพราะนั้นแหล่งที่มาของศาสนาแต่ละสาขาวิชาที่ไปเรียนกันเนี่ยมันแตกออกมาจากไหนครับแตกมาจากอัลกุรอานและสุนนะห์ท่านนบีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปเรียนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถือว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดเป็นบุคคลที่น่ายกย่องที่สุดเพราะเขาต้องไปอดทนไปร่ำเรียนกว่าเขาจะได้วิชาความรู้เหล่านั้นมาเนี่ยมันยากแค่ไหนพี่น้องครับและพี่น้องมาดูอุลามาอธิบายต่อไปอีกนะครับว่านะอุลามาได้อธิบายต่อไปอีกเขาบอกว่าประการที่ห้านอกจากตะดับบุตรแล้วเนี่ยประการที่ห้าคือวาจิบุตตะอัลลูมีวัตตะลีมีจำเป็นจะต้องเรียนสนับสนุนให้ต้องเรียนส่งเสริมให้ต้องเรียนและสอนนะครับอาลากุลลิมุสลิมมุกัลลาฟินให้แก่มุสลิมที่ถูกบังคับอยู่ในภาคบังคับแล้วคนมุกัลลับเนี่ยพี่น้องผมต้องอธิบายไหมที่นั่งอยู่ในมุกัลลับหมดนะคนที่บรรลุศาสนาภาวะแล้วมีสติปัญญาแล้วเนี่ยบรรลุศาสนาภาวะแล้วเนี่ยมุกัลลับแล้วถูกไหมอัลลอฮ์บังคับแล้วอัลลอฮ์เอาโทษไหมเอาโทษคนที่อยู่ในบริบทหรืออยู่ในช่วงที่อัลลอฮ์มุกัลลับแล้วบังคับแล้วเนี่ยเขามีความผิดถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามพูดง่ายๆว่าถ้าเขาไม่เรียนกุรอานนะครับถ้ามุกัลลับเนี่ยบรรลุศาสนาภาวะแล้วเนี่ยศาสนากำหนดแล้วว่าจะต้องเรียนเรื่องที่เป็นฟัรดูอีนแล้วถ้าเขาไม่เรียนเนี่ยบาปไหมบาปอัลลอฮ์เอาโทษอัลลอฮ์เอาโทษเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกอยู่ม.ป.6แล้วยังอ่านกุรอานไม่ได้เนี่ยพ่อแม่เตรียมไว้ด้วยนะพ่อแม่เตรียมไว้ด้วยนะลูกอยู่ในด้านการอ่านนะลูกอยู่บางคนม.1ถึงม.3แล้วเนี่ยบางโรงนะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อโรงหรอกเดี๋ยวก็หาว่าผมไปนี่เขาอีกนะก็อ่านไม่ได้โรงเรียนไทยบางคนเนี่ยเพราะอะไรครับพ่อแม่ลูกบางคนเนี่ยห่างไกลจากมัสยิดไปซื้อหมู่บ้านอยู่ห่างไกลก็ไม่มีเวลาขับรถมาส่งลูกให้เรียนกุรอานกับที่บัลแลเขาไม่มีเวลาส่งลูกมาเรียนกุรอานกับที่มัสยิดเขาก็เลยคิดว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวหาครูไปสอนที่บ้านก็คิดว่าตั้งใจว่ามากี่ปีแล้วล่ะคิดมานานแล้วใช่ไหมคิดมาหลายปีแล้วมันยังหาครูไม่ได้เลยอ๋อครูสอนกุรอานเยอะแยะแล้วก็ต้องกล้าด้วยใจถึงด้วยนะไม่ใช่ว่าโหจ้างครูไปสอนยันบ้านอ๋อให้วันละ50บาทอโทษนะอันนี้ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรเล่าให้ฟังนะไม่ใช่ว่าโหครูไปสอนที่บ้านเนี่ยน้ำสักแก้วนึงให้ครูตั้งกินเนี่ยบางทียังอัลลอฮ์บักเคสเลยต
องใจถึงสิใจกว้างสิกับเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์พอละครูมาสอนเนี่ยในระหว่างที่สอนเนี่ยมีมั้ยกาแฟนมสักแก้วนึงน้ําสักแก้วนึงมาสอนกาลามุลลอฮ์นะมีอะไรขนมหวานสักหน่อยนะให้กำลังใจครูนะเงินไม่ต้องให้เยอะหรอกแต่ว่ามันแหมมันต้องมีบ้างแหละของที่มันเขาเรียกว่าอะไรของข้างเคียงให้ครูมีกำลังใจบางทีมาถึงน่ะเหนื่อยก็เหนื่อยขับมอเตอร์ไซค์มาหน้าดำเลยแต่ปรากฏว่าอะไรพอมาถึงน้ำไม่มีสักแก้วนึงต้องอะไรนี่ขอน้ำฉันแก้วนึงสิโอ้โหถ้าอย่างนี้แล้วก็น่าอายนะน่าอายนี่ขอน้ำฉันแก้วนึงสิเพราะอะไรให้ครูนะต้องเอ่ยปากขอนี่ขอขึ้นหน่อยได้มั้ย50บาทไม่ไหวขอเป็น70บาทอัลเลาะห์วักบัตมาสอนอะไรมาสอนกุรอานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับจำเป็นที่จะต้องเรียนอัลกุรอานแก่มุสลิมที่อยู่ในภาคบังคับและจะต้องนะเรียนอัลกุรอานเนี่ยก่อนวิชาใดๆเลยพี่น้องครับอัลเลาะห์ประทานให้กับท่านนบีคืออะไรครับสิ่งแรกกุรอานและนบีก็เอาอัลกุรอานสอนใครครับสอนซอฮาบะห์ของท่านนบีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาจะให้ลูกเริ่มเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวิชาควรจะเริ่มจากวิชาที่มันเป็นกะลามุลลอฮ์ก็คืออัลกุรอานเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเล็กๆที่บ้านผมพอเราไปเรียนบาแลเนี่ยพี่น้องครับพอเราเริ่มได้ก็แล้วก็ไปแล้วลิฟบาตาเขาก็ไปกันแล้วนะเสร็จแล้วไปก็บางทีอลิฟบนอ้าลิฟล่างอีบางทีอลิฟยัตตาอ้าลิฟบอวาอีไปกันนะก็ไปเรียนมากลับมาเขาก็มาอ่านให้ฟังและเด็กๆเนี่ยชอบเหอวันนี้ไปเนี่ยครูสอนหนูมานี่ครูนี่ป๋าเดี๋ยวหนูจะอ่านให้ฟังแล้วตั้งใจฟังด้วยนะอย่าทำเป็นไม่สนใจนะเดี๋ยวมีปัญหาเชียตั้งใจฟังและชมเขาหน่อยให้คำชมเขาอักริมูอัลลาดะกุมท่านนบีบอกท่านทั้งหลายจงให้เกียรติลูกของท่านอักริมูอัลลาดะกุมวะอัซีนูอาดะบะฮุมเอากามากอลหรือท่านทั้งหลายจงอบรมขัดเกลามารยาทลูกให้ดีพี่น้องครับให้เกียรติลูกหน่อยสิลูกน่ะเล็กๆเนี่ยให้เกียรติลูกเล็กๆคืออะไรพอลูกจะเอาอะไรเรื่องศาสนาพูดให้เราฟังเรานั่งฟังลูกจะอ่านให้เราฟังเรานั่งฟังอย่าไปหืมไม่ใช่ธุระเป็นของเด็กๆอะไรประมาณนั้นนะอย่างนั้นก็ไม่ได้และท่านจะไม่ได้อะไรเลยนะครับจากสิ่งที่ลูกน่ะจะนำมาให้กับท่านพี่น้องทั้งหลายพี่น้องมาดูอีกนะครับว่าเขาบอกว่าตะกี้บอกว่าอะไรครับประการเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าการเรียนและการสอนนั้นจะต้องมาก่อนวิชาอื่นก่อนวิชาอื่นๆเลยก็คือวิชาอัลกุรอานนี้ต้องมาเป็นหลักวัตตาลีมุยัชมุลุอัตตาลุมะตาลุมะอัลลาฟียะวัลมานาวียะเขาบอกการเรียนนั้นต้องครอบคุณทางด้านคำก็คือเรียนสะกดเรียนเป็นตัวการเรียนเนี่ยที่บอกต้องมาก่อนวิชาอื่นทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนอ่านให้ถูกว่าอักขระนี่มันออกยังไงตัวรอตัวอีนตัวฟามันออกยังไงอีนกับอาลิฟเนี่ยมันต่างกันเสียงออกยังไงมันต้องเรียนทางด้านคำเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อมันเก่งแล้วอะไรแล้วมาอยู่ในขั้นนี้แล้วต้องเรียนวัลมานาวีอ่ะต้องเรียนทางด้านความหมายเรียนทางด้านความหมายด้วยแปลว่าที่เราสละเวลามาแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญให้ความจำเริญกับชีวิตของเราฝนตกก็มารถติดก็มาแดดร้อนก็มาเพื่ออะไรต้องการจะฟังว่าอัลลอฮ์พูดอะไรต้องการจะฟังว่าอัลลอฮ์สอนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับหลายๆที่ได้ส่งลูกเรียนไปพาไปเรียนในมัสยิดและใครก็ตามแต่อุลามาเขาอธิบายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนงานเรียนงานสอนกุรอานเช่นพอแล้วเขาจะมาเรียนเนี่ยช่วยยกโต๊ะเอามาตั้งอันนี้ได้ผลบุญด้วยพอเราจะมาเรียนแล้วเนี่ยหาน้ำหาขนมหวานเนี่ยมาให้กินเนี่ยเขาได้ผลบุญด้วยนะเขาได้ผลบุญด้วยเพราะฉะนั้นทุกกระบวนการซึ่งที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนอัลกุรอานนะจะเรียนทางด้านลัฟหรือจะเรียนทางด้านความหมายแล้วมีคนช่วยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างจัดเครื่องเสียงอัดเทปอัดอะไรไปก็ดีทั้งหมดเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิบนุฮะญัรได้กล่าวไว้หนังสืออัลฟัชเขาบอกว่างี้ครับเขาบอกอัลกุรอานุอัชรอฟุลอูลูมีเขาบอกกุรอานเนี่ยเป็นวิชาที่มีเกียรติที่สุดประเสริฐที่สุดพี่น้องจำตรงนี้เลยนะ
ไม่มีวิชาใดในโลกนี้แล้วที่มันจะประเสริฐกว่าอัลกุรอานผมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องครับมีนักท่องจำอัลกุรอานอยู่คนหนึ่งมาจากประเทศลิเบียเขามาในเดือนช่วงเดือนรอมฎอนเสร็จแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ผมเนี่ยเขาก็จะพาเชคคนเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆพี่น้องครับแล้วเขาพามาที่บันเลสันติสุขซึ่งเป็นของอาจารย์อับดุลลอห์นั่งนาวาเมื่อกี้ที่อาจารย์เขาเอ่ยชื่อแต่ปรากฏว่าผมก็ไปละหมาดด้วยพอไปละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเชคคนเนี่ยไม่ได้อายุเยอะกว่าผมหรอกเต็มที่ก็ไม่น่าเกิน30 24 25เนี่ยดูยังวัยรุ่นอยู่เลยยังหนุ่มอยู่เลยผมเองก็ไม่ได้แก่หรอกนะพอได้นะครับแต่จะเล่าให้พี่น้องฟังว่าสิ่งที่มันน่าทึ่งก็คือว่าเชคคนเนี้ยที่เรียกว่าเชคแล้วมาอ่านเนี่ยนะเขาเรียกเชคผมก็เรียกเชคตามเขาอ่านเนี่ยนะท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่มแต่ไม่ใช่เป็นคนที่เรียนสายศาสนาแต่ไม่ใช่เป็นคนเรียนที่มาดีนะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เรียนอัซฮัดไม่ใช่ไม่ใช่คนเรียนคณะอุซูลุดดีนไม่ใช่เรียนคณะศาสนานะไม่ใช่คนเรียนคณะชารีอะห์เรียนคณะนิติศาสตร์อิสลามไม่ใช่เรียนอะไรรู้ไหมพี่น้องเขาบอกกุรอานเนี่ยเป็นอัชรอฟุลอุลูมีกุรอานเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีเกียรติที่สุดเป็นวิชาการที่มีเกียรติที่สุดถ้าใครจำกุรอานทั้งเล่มแล้วเรียนวิชาใดในโลกเนี่ยมันรองกุรอานทั้งหมดแหละผู้ชายคนนี้เชคคนนี้เรียนหมอฮะเรียนหมอครับเรียนหมอแล้วใกล้จบแล้วด้วยครับแล้วก็ท่องจำอัลกุรอานในขณะที่เรียนหมอครับคนที่จำกุรอานทั้งเล่มแล้วเรียนหมอเนี่ยต่อให้มีศัพท์ยากๆแค่ไหนพี่น้องลองท้าทายได้เลยเขาสามารถที่จะมีสมองจดจำเขาสามารถที่จะมีสมองเรียนในสิ่งที่เป็นวิชาอื่นที่นอกเหนือจากอัลกุรอานได้สบายมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าอัลกุรอานอัชรอฟุลอุลูมีฟะยะกูนุมันตะอัลลุมะฮูมันตะอัลลุมุฮูวะอัลลามะฮูมันตะอัลลามะฮูวะอัลลามะฮูลิกอยรีใครก็ตามแต่นะที่เรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานให้กับคนอื่นเนี่ยอัชรอฟุมิมันตะอัลลามะกอยรอลกุรอานวะอินอัลลามะฮูนะครับใครก็ตามแต่ที่เรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานกับอื่นคนคนนั้นเป็นคนที่มีเกียรติที่สุดพี่น้องครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียนคณะศาสนาไม่ได้เรียนคณะศาสนานะเขาเรียนคณะกุลยติบก็คือแพทย์แต่ว่าเขามีเกียรติมั้ยเขามีเกียรติต่อคนอื่นเพราะเขาสามารถที่จะทำให้คนอื่นฟังกุรอานของอัลลอฮ์ได้เขาจำกุรอานทั้งเล่มและกุรอานเนี่ยต่อยอดทำให้เขาเรียนแพทย์เนี่ยอย่างสะดวกและง่ายดายที่สุดเพราะเขาจำสิ่งที่ยากที่สุดมาแล้วนั่นก็คือกะลามุลลอฮ์30ยุซนะพี่น้องครับจำอยู่ในหัวนะแล้วถามว่าแพทย์จะเหลือเหรอครับจะเหลือเหรอครับลองหามาซิว่าอันไหนที่มันยากกว่ากุรอานไม่มีแล้วนะครับนะส่วนนะและสุดท้ายนะครับสุดท้ายด้วยเวลาพอดีตั้งอาจารย์ไว้เดี๋ยวพี่น้องมีอะไรก็ถามแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าเราคุยกันในช็อตสำคัญพี่น้องครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อนุญาตให้อิจฉาเนี่ยอิจฉาคนอยู่2คนใช่มั้ยอันนี้พี่น้องต้องเคยได้ยินมาแล้วนะครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าซะมีอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลูลาฮาซะดะนบีกล่าวว่าไม่มีการอิจฉาใดๆเว้นแต่กับบุคคล2ประเภทดังต่อไปนี้รอญูลุนอะตาฮุลลอฮุลกิตาบคนที่อัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานให้กับเขาวะกอมะบิฮิแล้วเขาก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานทั้งเวลากลางวันนะครับทั้งเวลากลางคืนวะรอญูลุนอะตาฮุลลอฮุมาลันฟะวะตัสซอดดะกุบิฮิและอีกคนนึงก็คือคนซึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานทรัพย์สมบัติให้เขาและเขาก็นำทรัพย์สมบัติเนี่ยมาจ่ายในวิธีทางของอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานให้แล้วนำมาปฏิบัติเนี่ยคนๆนั้นน่าอิจฉาที่สุดนะพี่น้องครับรู้อัลกุรอานแต่ไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอานไม่เป็นสิ่งที่เราน่าอิจฉาใดๆสำหรับคนๆนั้นเลยแต่คนที่เขาปฏิบัติตามอัลกุรอานเราน่าอิจฉามากครับเพราะเขาสามารถที่จะทำได้แต่เรากลับทำไม่ได้อย่างเขาเนี่ยน่าอิจฉาที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายการที่ศาสนาให้อิจฉาได้เนี่ยก็เพราะอะไรครับเพราะความดีความประเสริฐของอัลกุรอานนี่คือประการที่หนึ่งมันมากมายมันไม่สามารถขนานนับได้จนกระทั่งอุสมานอิบนุอัฟฟานมาบอกว่าไงครับ
คอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมูมาสรุปยอดให้ฟังเลยว่าความประเสริฐและความดีของคนที่เรียนและสอนกุรอานนั้นเนี่ยก็คือคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็คือคนซึ่งที่ตะอัลละมันกุรอานนะเรียนอัลกุรอานจะเรียนทางด้านการอ่านจะเรียนทางด้านความหมายและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับหลังจากเรียนทางด้านการอ่านและความหมายแล้วเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติตามอัลกุรอานนี่คือคนที่สุดยอดและน่าอิจฉามากที่สุดนะครับนี่เป็นการประมวลแล้วก็สรุปให้กับท่านพี่น้องฟังและคนประการที่สองที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่มีทรัพย์แล้วใช้ทรัพย์เนี่ยทำซอดาเกาะห์สนับสนุนเรื่องที่ดีงามครับพี่น้องครับตรงเนี้ยถ้าไม่มีทรัพย์เนี่ยงานในเรื่องศาสนามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นที่งานศาสนามันเกิดขึ้นมาจากใครครับมาจากพี่น้องนี่แหละร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมไม้ร่วมมือกันคนละเล็กละน้อยช่วยกันบริจาคช่วยกันบริจาคจึงจัดให้มีการเรียนการสอนในเรื่องศาสนาได้คนอย่างนี้น่าอิจฉาครับคนที่ใช้ทรัพย์ไปในทางของอัลลอฮ์อย่างนี้น่าอิจฉาแต่คนที่มีทรัพย์แล้วเพิกเฉยคนที่มีทรัพย์แล้วไม่สนใจใดๆเลยกับในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยไม่น่าอิจฉาแต่ประการใดครับเพราะอะไรครับเพราะเขาได้สุขแต่เฉพาะโลกนี้แต่หลังจากตายไปแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับนั้นก็คือความทุกข์อันใหญ่หลวงอันเนื่องมาจากทรัพย์นั่นแหละจะกลับไปทำร้ายเขาในหลุมกุโบและในอัลลัมบารซักเอาแค่นี้นะครับพี่น้องวันนี้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้พี่น้องมีความจำเริญขอให้ที่ได้เรียนรู้วันนี้ให้สุขภาพแข็งแรงให้ทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยนะครับนำเอาความรู้ทั้งของอาจารย์ท่านแรกนะครับและของผมเนี่ยนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah